สวัสดีค่ะวันนี้นุชจะพามาทำแหนมหมูนะคะค่ะส่วนประกอบของแหนมหมูวันนี้ก็จะมีหมูเนื้อหมูติดมันนะคะตัวนี้จะซื้อมาสับเองก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบที่บดมาแล้วก็ได้นะคะจำนวน500กรัมแล้วก็หนังหมูหนังหมูก็จะตัวนี้ต้มเองนะคะต้มแล้วก็มาหั่นตามชอบหรือว่าจะซื้อแบบที่หั่นสำเร็จมาแล้วก็ได้นะคะ100กรัมก็คือ1ขีดนะคะหรือว่าใครที่ชอบเยอะก็ใส่เยอะก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือก็จะเป็นเกลือเม็ดที่ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะตัวนี้เราจะใช้ประจำสำหรับของหมักของดองประมาณนี้นะคะจะได้ไม่เน่านะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมก็ประมาณ100กรัมก็คือประมาณ1ขีดค่ะใส่เยอะก็จะหอมใครที่ชอบก็ใส่เพิ่มไม่ได้นะคะจะประมาณนี้ตัวนี้ก็ตำให้ละเอียดนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีผงนัวผงชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนี่ค่ะข้าวเหนียวก็ประมาณปั้นประมาณนี้ค่ะขนาดนี้ค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวส่วนผสมจะเขียนรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถไปดูรายละเอียดได้แล้วก็จะมีพริกตัวนี้จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เราจะห่อแหนมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะก็ใส่กระเทียมที่เราตำไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็ผงนัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะใส่เพื่ เพิ่มรสชาติให้เนื้อหมูของเรานัวยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของไม่ให้เนื้อหมูของเราเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีออกค้ำๆอ่ะค่ะเนื้อหมูก็จะยังคงแบบสีชมพูอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือนี่ประมาณ1ช้อนนะคะนี่ค่ะ1ช้อนแกงพูนๆถ้าเกลือไม่ถึงนะคะก็อาจจะทำให้แหนมของเราเน่าได้นะคะถ้าใส่เยอะเกินก็จะเค็มนะคะใส่หนังหมูลงไปเลยค่ะหนังหมูนี่ตามชอบเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวข้าวเหนียวเราจะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะน้ำก็เป็นน้ำสะอาดน้ำดื่มปกตินี่ค่ะเพื่อให้ข้าวเหนียวเราบีง่ายยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องใส่น้ำลงไปด้วยนะคะก็คือซาวๆแต่ข้าวเหนียวที่เปียกน้ำแล้วนะคะอันนี้จะได้ข้าวเหนียวจะได้แตกตัวง่ายนิดนึงเนาะแล้วคั้นเลยค่ะคั้นไปเรื่อยๆนะคะคั้นให้เหนียวจนจับกันเป็นก้อนเลยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะถ้าคั้นไม่ถึงก็แหนมของเราก็จะเน่าได้นะคะเห็นไหมคะข้าวเหนียวมันก็จะดีง่ายนิดนึงก็จะดีขึ้นนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะให้เนื้อหมูแบบเหนียวติดกันแบบนี้นะคะแข็งจับกันเป็นก้อนแบบนี้เลยอะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแพ็คใส่ใบตองนะคะแล
แล้วก็ใส่ถุงด้วยเดี๋ยวมาดูกันค่ะแหนมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้2คืนแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแหนมที่เราทำกันเก็บไว้นะคะก็ตอนนี้ก็ครบเวลาแล้ว2วันนะสังเกตดูจะมีน้ำออกมาจากแหนมนะคะจะมีน้ำนี่ก็แสดงว่าทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะชิมดูค่ะตัวนี้จะเป็นที่เราห่อใบตองไว้นะคะถ้าอากาศร้อนๆนี่ก็คือวันเดียวก็สามารถทานได้แล้วนะคะนี่ค่ะสีก็ยังสวยอยู่เลยนะคะสีชมพูเป็นสีของเนื้อหมูครั้งแรกที่เราทำเลยค่ะไม่ดำนะคะสีสวยใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะนี่ค่ะเนื้อสวยมากรสชาติใช้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบทานดิบนี่คืออร่อยเลยนะคะกินกับพริกด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแหนมที่เราใส่ถุงพลาสติกเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะแกะดูเนื้อข้างในก็สียังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะเป็นเนื้อสีชมพูนะคะนี่ค่ะสีใช้ได้เลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ